ณผู้ชมค่ะหลังจากที่ละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีได้กลับมาออกอากาศไปแล้วหลายตอนใครจะรู้บ้างว่าในส่วนของเบื้องหน้าที่แสนสนุกสนานจะมีเบื้องหลังอันลำบากยากเย็นมากมายซ่อนอยู่ในวันนี้เจ๊จึงจะขอนำเอาเบื้องหลังที่แสนยากลำบากเหล่านั้นมารวบรวมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งเริ่มจากฉากวิ่งที่วิ่งกันจริงมาฮะเอาวิ่งกันจังวิ่งไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียววิ่งกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนบ่ายสองสุดๆไปเลยค่ะทุกคนผู้ชมคะและอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าละครเรื่องนี้นอกจากจะมีนักแสดงที่เป็นคนแล้วก็ยังมีนักแสดงที่เป็นน้องหมาน้องแมวอีกด้วยเพราะฉะนั้นฉากยากเย็นแสนเข็ญอีกฉากหนึ่งของละครเรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นฉากที่ต้องเข้ากับน้องหมาและน้องแมวเหนื่อยกว่าตอนแสดงก็คือตอนไล่จับน้องหมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมน้ำหมานี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากฉากที่ยากลำบากชนิดเหงือกกระเซ็นแล้วในส่วนของความยากลำบากที่เกิดจากความหวาดเสียวและตื่นเต้นทางเราก็มีมาให้รับชมด้วยเช่นฉากนี้เป็นต้นฮะมีกล้องอยู่ตรงไหนนางจะพุ่งหากล้องตรงนั้นครับผมคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งฉากที่ยากลำบากและหวาดเสียวคือฉากที่มิวเป็นลมแล้วร่วงลงจากบันไดไซต์งานก่อสร้างโดยที่จะต้องมีหมากคอยรับอยู่ถ้าฟังดูเหมือนจะไม่ยากแต่ยามที่ถ่ายทำนั้นร่วงลงมานับสิบรอบก็ยังไม่ได้เดือดร้อนจนแอนทองประสมต้องเข้ามาเองโอ้ยโอ้ยสามสองยังอีกเหรอไอ้นี่ยังน้อยไปใช่ไหมเชียบจิตดีได้ป่ะแล้วอะไรต้องปล่อยตัวไปเลยให้ผู้ชายในจุดนี้นางเอกและผู้จัดอาจจะมีความเสี่ยงแต่ในส่วนของคนที่ใจหายใจความสุดคงต้องยกให้กับพระเอกของเจเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาไว้ใจผมเต็มร้อยมากเลยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ไว้ใจตัวเองมันยังไม่ไว้ใจตัวเองรับไปทันที่แตกนะฮะโอ้ลงมาได้ยังไง